อย่างที่เราได้รายงานไปแล้วนะคะว่าคริสต์มาสนี้เนี่ยณเดชน์ได้บินไปร่วมฉลองกับครอบครัวของยาย่าที่ประเทศนอร์เวย์เมื่อวานนี้นะคะยาย่าได้ลงรูปคู่กับณเดชน์รูปแรกของทริปนี้เลยใน Instagram ค่ะเป็นภาพที่ทั้งคู่เนี่ยถือขนมรูปหัวใจโดยขนมที่ยาย่าถือเนี่ยเขียนชื่อแบรี่และขนมที่พี่ณเดชน์ถือเนี่ยนะคะก็เขียนชื่อยาย่าเรียกว่าหวานกว่าขนมก็ความน่ารักของคู่นี้ละค่ะ